ุกแล้วนะคะป้าน้องจะแกงเอาไปแกงบวชแต่ป้าน้องจะไม่ใช้หัวกะทิกับกะทินะคะป้าน้องจะใช้นมถั่วเหลืองสุกหรือดิบเกินไปนะคะถ้าเผื่อดิบเกินไปเขาก็จะแข็งค่ะสุกเกินไปก็จะเละเอากลางๆนะคะเอาพอสุกค่ะนะคะใส่ชามแล้วก็เอาเกลือใส่หน่อยค่ะเดี๋ยวเราล้างกล้วยปอกกล้วยล้างลงไปเขาจะได้ไม่ดำเส้นใยมันออกนะคะไม่มันจะดำแล้วก็แช่ไปในน้ำเกลือค่ะแล้วก็เทเห็นไหมคะมันจะน้ำยางเขาจะออกมาขุ่นๆค่ะแล้วเททิ้งแล้วก็ล้างอีกน้ำนะคะใช้นมถั่วเหลืองค่ะน้ำเขาก็จะออกเทาๆหน่อยนะคะก็ลองใช้ดู3กล่องก่อนนะคะไม่พอแล้วค่อยเติมค่ะเขาจะมีรสหวานนิดๆ นะคะเวลาจะใส่น้ำตาลเนี่ยค่อยๆใส่นะคะแล้วก็ใส่เกลือผสมนิดนึงค่ะเดี๋ยวมันจะหวานนะคะอย่าใส่น้ำตาลเยอะนะคะป้าน้องใส่น้ำตาลตะโหนดไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เอานมมาละลายอย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะเพราะนมเขาจะหวานแล้วเดี๋ยวก็ใส่เกลือไปเศษ1ส่วน4ช้อนชาตัดหวานประมาณเศษ1ส่วน4ช้อนชาแล้วคนให้เข้ากันค่ะกล้วยไม่งอมมากนะคะเราก็ล้างแค่น้ำเกลือแต่ถ้าเผื่อมันงอมมากก็ต้องไปแช่น้ำปูนใสค่ะเพื่อให้มันร้อนนะคะเอากล้วยค่อยๆใส่ลงไปค่ะไฟปานกลางนะคะช้อนฟองออกค่ะอย่าแรงนะคะถ้าเผื่อเป็นกะทิเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะแตกมันเอาเป็นกะทิพอใกล้สุกเขาปิดไฟแล้วเขาเอาหัวกะทิใส่อันนี้มันเป็นนมถั่วเหลืองค่ะก็ต้มไปประมาณสัก 15-20 นาทีค่ะก็ใช้ได้นะคะว่าน้องจะถ่ายดูให้ดูนะคะกล้วยบวชชีกล้วยไข่บวชชีเสร็จแล้วนะคะก็โรยด้วยงาดำงาขาวค่ะจริงๆต้องงาดำเยอะหน่อยนะคะมันจะสวยแล้วเดี๋ยวดูนะคะป้าน้องจะเอาดอกไม้มาเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะพอเพิ่มงาดำแล้วก็เพิ่มดอกกุหลาบมันจะมีงาดำงาขาวมันก็จะให้ธาตุแคลเซียมนะคะแล้วก็ธาตุเหล็กด้วยค่ะแล้วก็เพิ่มดอกกุหลาบดอกกุหลาบนี้ที่ต้นนะคะน่ากินไหมคะกล้วยบวชชีค่ะอันนี้ใช้กล้วยไข่นะคะเขาจะเหลืองค่ะนะคะกล้วยไข่บวชชีเราก็มาเพิ่มคุณค่าด้วยงาดำและงาขาวนะคะแล้วก็ใส่กีบกุหลาบโรยไปให้มันสวยงามค่ะมากินกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามและเป็นกำลังใจให้ป้าน้องนะคะขอได้รับความขอบคุณจากป้าน้องค่ะสวัสดีค่ะ